ครับนี่เป็นบ่อดินที่เลี้ยงกบมาหลายเดือนเอากบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปล่อยลงมานะครับย้ายจากกระชังลงมานี่นะครับพอดีฝนตกลงมาน้ำก็ยังไม่แห้งนะครับก็เลยจะทำการปรับสภาพดินหน่อยนะครับเพราะว่าเริ่มจะมีกลิ่นแล้วก็มีกบที่เริ่มเป็นแผลนะครับบริเวณปากก็เลยต้องจับกบออกจากบ่อนี้ก่อนนะครับก็คือจับกบที่อยู่ในบ่อนี้นะครับแยกไปกระชังแล้วก็ไปคัดแยกออกอีกทีหนึ่งว่ากบตัวไหนมีบาดแผลตรงปากแล้วก็ตัวไหนที่ไม่มีจะแยกไว้คนละกระชังนะครับก่อนอื่นก็ต้องจับออกให้หมดก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยนำปูนขาวมาปรับสภาพนะครับกบที่อยู่ในบ่อนี้ก็เป็นกบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับที่ปล่อยไว้กะว่าจะให้กบจำศีลนะครับหลังจากหมดฤดูฝนครับก็จะนำมาคัดแยกก่อนนะครับอันนี้เอามาพักไว้ในบ่อก่อนนะครับก่อนที่จะแยกว่าตัวไหนเป็นแผลตัวไหนไม่เป็นแผลครับจับออกมาจากบ่อไว้ก่อนแล้วก็คัดแยกทีหลังนะครับต่อไปเราก็จะนะครับทำการปรับสภาพดินนะครับปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินก็คือการใช้ปูนขาวนะครับ1กิโลกรัมนะครับในบ่อนี้จะใช้ทั้งหมด1กิโลกรัมก็จะโรยไปให้ทั่วบ่อนะครับให้ทั่วบ่อเลยใช้ปูนขาวนะครับอันนี้นะครับเป็นปูนขาวที่เขียนไว้ระบุไว้นะครับว่าเป็นการใช้ในการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะครับก็เลยจะนะครับมาปรับสภาพดินนะครับเพราะว่าเห็นกบมีแผลนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะไม่สะอาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะครับหรือว่าปรับค่า pH ของดินนะครับจริงๆแล้วก็นะครับเป็นการฆ่าเชื้อโรคในทางอ้อมนะครับเพราะว่าเชื้อโรคบางทีนะครับไม่ชอบสภาพความเป็นกรดหรือว่าไม่ชอบสภาพความเป็นด่างนะครับอันนี้ก็มันก็จะเป็นประมาณว่าค่าอยู่กลางๆนะครับเวลาเราปรับสภาพดินก็ถือว่าเป็นการฆ่าเชื้อโรคในทางอ้อมนะครับสำหรับการใช้ปูนขาวในการปรับสภาพบ่อดินนะครับบ่อเลี้ยงกบของเรานะครับหลังจากที่โรยไปเสร็จนะครับเราก็จะฉีดน้ำนะครับฉีดน้ำเพื่อให้น้ำนี้ละลายปูนขาวแล้วเราก็จะทิ้งไว้สักหนึ่งคืนนะครับก็เพื่อที่จะให้ปูนขาวกับน้ำซึมลงไปในดินก่อนนะครับก็จะทิ้งไว้นะครับเพราะว่ากบเราก็จับออกไปแล้วนะครับบอกว่าจำเป็นต้องจับกบออกไปไหมนะครับจริงๆไม่จับก็ได้นะครับแต่ว่าพอดีเห็นมีกบที่เป็นแผลนะครับก็เลยต้องจับออกไปเพื่อคัดแยกไปไว้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือกบที่เราคัดแยกออกมาแล้วนะครับตัวที่เป็นแผลที่ปากนะครับสังเกตว่ากบจะเป็นแผลที่ปากเยอะนะครับพอสมควรช่วงนี้นะครับส่วนอื่นไม่ค่อยเป็นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่บริเวณปากนะครับจะมีแผลนะครับบางตัวก็ค่อนข้างที่จะเยอะบางตัวก็เพิ่งจะเริ่มเป็นนะครับแต่ไม่ได้เป็นทั้งหมดนะครับเป็นบางตัวอันนี้ก็คัดแยกออกมาประมาณสัก10กว่าตัวนะครับคัดแยกมาไว้อีกบ่อหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำความสะอาดบ่ออีกทีหนึ่งนะครับสำหรับบ่อที่คัดแยกออกมาอันนี้นะครับโดยการใช้ด่างทับทิมนี่แหละนะครับก็เจือจางนะครับให้ออกสีมาประมาณนี้นะครับไม่เข้มข้นมากจนเกินไปแล้วก็เอาไปเทลงนะครับในบ่อนี่แหละนะครับบ่อที่เป็นแผลนะครับกบที่กบเป็นแผลเนี่ยนะครับก็เจือจางเสร็จแล้วก็มาเทลงในบ่อเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อในบ่ออีกทีนึงนะครับเพราะว่าบ่อนี้ก็ไม่ได้ใช้มานานนะครับอันนี้ก็อยู่บ่อนึงนะครับบ่อนี้เป็นบ่อที่กบที่ไม่มีแผลนะครับอันนี้แยกออกมาแล้วนะครับกบไม่มีแผลเราก็จะฆ่าเชื้อในบ่อด้วยนะครับโดยใช้ด่างทับทิมนี่แหละครับ